ิดไม่ว่าวันหนึ่งจะเกมพี่จำไม่ขึ้นใจนะออกมาไปเที่ยวบ้านพี่นะได้เลยเดี๋ยวพี่ลาบเป็ดให้มึงกินกูตามมึงมา5ปีแล้วนี่ถือว่าผมยอมรับว่าพี่สุดยอดมากเลยว่ารู้ว่าผมอยู่ที่นี่ใช่ไหมสุดยอดไหมยอดเพราะอะไรถึงว่าสุดยอดคนมึงก็หนีอยู่ใช่ไหมใช่ครับเพราะผมรู้อยู่ว่าตำรวจตามผมทุกวิธีก้าวใช่ไหมรู้ตัวผมดีรู้ตัวใช่ไหมแต่พี่ครับผมดูว่าสุดยอดเลยสุดยอดไหมพี่ครับสุดยอดครับพอผมหนีมากี่ปีผมหนีมา12ครับผมหนีมา12ปีหนีมาจากจังหวัดไหนนครศรีธรรมราชแน่นอนไหมครับนี่เพราะเสร็จจอห์นนี่คอยเสียงเดี๋ยวไหมเดี๋ยวไหมเดี๋ยวกินน้ำก่อนน้องเดี๋ยวเดินทางกับนครศรีนะโอเคกินน้ำกินข้าวครับเปิดกินน้ำก่อนโอ้แม่งโหดเหี้ยมเลยนี่คือตัวมีหนวดนึงไม่โกนเลยนี่ลายนี้สักที่ไหนเนี่ยข้างในป่ะไม่สักข้างนอกหรือข้างในข้างนอกหลบมาทุกทางเลยใช่ไหมหลบมาทุกอย่างเลยนะกี่กิโลวะจากนครศรีมานี่วะรู้ไหมเกือบ 2,000 เกือบ 2,000 กิโลอ่ะแล้ว12ปีหรือว่ามันกว่า 2,000 กว่าก็ไม่รู้ครับคิดไหมว่าวันหนึ่งจะเกมผมคิดอยู่คิดไหมคิดอยู่ใช่ไหมครับแต่ว่าผมคือผมคิดว่าปีสุดท้ายผมต้องหนีอะไรนะปีสุดท้ายผมต้องหนีปีสุดท้ายต้องหนีหมายถึงว่าปีสุดท้ายคือปีไหนปี50ปี70กับปี79ปี69กับ70 70กับใช่กับ69 69 70จะต้องหนีครับผมจะไม่อยู่ที่นี่จะไปอยู่ที่นี่แล้วว่าจะหนีต่ออยู่ครับแต่สุดท้ายก็เกมก่อนเกมก่อนเออพี่เขาสุดยอดจริงๆครับไอ้พูดดังๆดิพี่เขาสุดยอดจริงๆครับกูตามมึงมา5ปีเห็นผมแดกเหล้าลงเฟซโซเชียลนะครับเสือแม่งยังไงมันก็คือเสือมันจะเป็นแมวไม่ได้ถูกมั้ยน้องถูกครับว่าขนาดผมไม่เล่นเฟซไม่เล่นอะไรนะพี่ยังสุดยอดเลยตามเจอเรียบร้อยไหมฮะสองครับเอากินข้าวครับคุณร้านน้องเหมือนกินได้อิ่มจะติดต่อญาติเดี๋ยวพี่จะติดต่อนะพี่เล่นชื่ออะไรวะพี่โจ๊กครับชื่อโจ๊กนะมึงรู้จักชื่อพี่ยังไงตอนนี้รู้ครับพี่จอนนี่พี่จอนนี่ผมจะจำไม่ขึ้นใจเลยครับจำไม่ขึ้นใจเลยไหมออกมาไปเที่ยวบ้านพี่นะได้เลยครับเดี๋ยวพี่ลาบเป็ดให้มึงกินนี่บ้านพี่อยู่ใกล้ๆนี่เองที่ไหนครับเนี่ยอยู่ในพี่บูมังฟ้าหายเลยไปเที่ยวมันคือหน้าที่ของพี่เข้าใจไหมเข้าใจผมใจมึงเข้าใจนะครับผมเข้าใจมึงถ้าไม่มีตำรวจมันก็ไม่บ้านเมืองมันก็ไม่สงบสุขเข้าใจไหมใช่ครับเหตุการณ์ที่มันไม่ปกติเหตุการณ์ที่มันมีภัยต่อชีวิตความต่อชีวิตร่างกายเนี่ยมันก็ต้องมีตำรวจไว้ปกป้องวันนึงอาจจะเป็นลูกสาวหลานสาวลูกเมียต้องพึ่งพาตำรวจเข้าใจไหมพี่กับเองไม่มีสิ่งกดเคืองกันมาก่อนแต่มันด้วยความเป็นตำรวจของพี่ผมเข้าใจคือหน้าที่หน้าที่นะน้องนะเกมก็คือเกมลูกผู้ชายกินมึงกินติดต่อญาติให้ติดต่อทนายให้นะโอเคนะไม่กดเคืองกันนะโอเคนะงั้นฝากเตือนถึงผู้ทำความผิดทุกท่านนะครับอย่าคิดทำความผิดนะครับจำไว้หนึ่งอย่างนอกจากข้อกฎหมายแล้วมันยังมีคำว่าสักวันหนึ่งธรรมชาติมันจะลงโทษเองคิดให้ดีตั้งสติให้ดีนะอย่ามีอารมณ์ชั่ววูบอย่าคึกขนองอย่าอะไรก็ตามให้รักษาไว้ซึ่งข้อกฎหมายของบ้านเมืองนะครับโอเคนะครับเป็นกำลังใจของทุกท่านผมขออนุญาตดูแลน้องเขาก่อนนะครับโอเคครับเดี๋ยวนำตัวเขาส่งนครศรีธรรมราชต่อไปครับสวัสดีครับ